ครื่องทำวาฟเฟิลมินิเอามาทำอะไรได้บ้างได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องทำวาฟเฟิลมันก็ต้องทำวาฟเฟิลได้แต่หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงต้องรอดูผลปรากฏว่าหน้าตาสวยใช้ได้เลยครับส่วนรสชาติก็ขึ้นกับฝีมือหรือสูตรของแต่ละคนและด้วยความที่เครื่องมันร้อนไวทันใจคนรอแบบนี้ต้องลองทำไข่เจียววาฟเฟิลเทไข่เจียวให้พอดีกับเครื่องแล้วก็ปิดฝารอสักแป๊บนึงยังไม่ทันได้หายใจแป๊บเดียวก็ได้แล้วเอาซะไข่เจียวฟูจนล้นเครื่องเครื่องเล็กๆเครื่องนี้ไข่เจียวก็ทำได้เหมือนกันคราวนี้ลองมาทำไข่ดาวธรรมดาดีกว่าเทไข่ลงไปเลยจากนั้นก็ปิดฝาเครื่องแต่ปรากฏว่าสงสัยไข่แดงมันจะใหญ่เกินไปมันเลยล้นเครื่องออกมาแบบนี้ถ้าให้ดูภาพรวมแล้วมันก็สามารถทำไข่ดาวได้เหมือนกันทีนี้มาลองทำขนมปังไส้กรอกดีกว่าก่อนอื่นต้องรีดขนมปังให้เรียบก่อนและด้วยความที่เป็นเครื่องวาฟเฟิลมินิผมก็เลยต้องแบ่งครึ่งขนมปังครับส่วนไส้กรอกก็ต้องแบ่งครึ่งเหมือนกันจะได้ใส่เครื่องได้พอดีแล้วก็เอาขนมปังมาพันไส้กรอกของเราแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเครื่องจากนั้นให้รอประมาณ2นาทีแล้วเราก็จะได้ขนมปังไส้กรอกกรอบๆออกมาส่วนเมนูสุดท้ายมาลองทำเบคอนในเครื่องอบวาฟเฟิลมินิแบบนี้กันใส่เบคอนลงไปแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยรอแค่อึดใจเดียวเราก็จะได้เบคอนวาฟเฟิลแบบนี้ออกมาถ้าถามว่าเครื่องนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปทำเมนูอะไรก็ได้มันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์เมนูของเราเลยเพราะด้วยความที่เครื่องมันร้อนไวไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปมันก็สามารถทำให้สุกได้แล้วอีกอย่างมันให้ความร้อนทั้งด้านล่างและด้านบนเลยครับมันทำให้อาหารที่เราใส่เข้าไปสุกอย่างทั่วถึงส่วนในเรื่องความปลอดภัยในตัวเครื่องมันมีตัวตัดไฟอยู่แล้วถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินเครื่องมันจะตัดไฟโดยอัตโนมัติและเผื่อว่าใครอยากได้เอาไปทำมื้อเช้าเล็กๆรองท้องหรืออยากจะลงทุนเอาไปขายอะไรสักอย่างเครื่องเล็กๆราคาเบาๆแบบนี้กดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์สั่งซื้อได้เลย